สวัสดีพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนนะครับเราก็มาโชว์นวัตกรรมจาก TikTok ที่เราได้สร้างท่อสูบน้ำแบบสูบตรงนะครับแม้ว่าน้ำในคลองจากลึกปานใดเราสามารถใช้สายพานเบอร์400ในภาพนะครับ500 600 700 800 900 1000ครับซึ่งมีความลึกอยู่ประมาณ10เมตรถึง15เมตรลงไปได้นะตามน้ำลงไปได้เพราะเราใช้นวัตกรรมจากแอปพลิเคชัน TikTok นะครับที่มีรุ่นพี่ได้ทำและเอาไปโชว์ใน TikTok เราก็ได้ดูและเรียนแบบปรากฏว่าสูบน้ำได้จริงนะครับที่ระดับน้ำลึกอยู่6เมตรนะครับซึ่งถ้าสูบข้างๆซ้ายขวาเหมือนสมัยก่อนก็จะสูบไม่ได้แล้วเพราะว่าเครื่องมันจะต้องตั้งซ้ายขวาแต่เราใช้ระบบสูบตรงสายพานปั่นขึ้นมาในภาพใช้400นะครับเบอร์400สูบเข้าแปลงไร่อ้อยต้องขอบคุณแอปพลิเคชัน TikTok นะครับที่ทำให้ชาวไร่อ้อยมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นต้องขอบคุณมากๆครับเรามาดูกระบวนการต่อไปเลยครับหน่วยปราบหญ้าแห่งประเทศไทยสองสาวแห่งหมู่บ้านบางละจันกำจัดหญ้าพงน้ำมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่คืนนี้ก็เป็นคืนที่สองของการสูบน้ำเข้าไร่อ้อยซึ่งเว้นระยะมาเกือบ3เดือนกว่าบันทึกความทรงจำไว้ว่าแปลงนี้รกมากนี่สภาพหญ้าพงหญ้าพงนี่มันจะคล้ายๆอ้อยเลยนะครับดูสภาพนี่สักไม่ยั้งเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ B24ในการปั่นในร่องอ้อยเก็บวิดีโอไว้ก่อนนะครับเผื่อในอนาคตเอาไว้ดูยามแก่ชราความผิดพลาดของการทำอ้อยคือไม่ค่อยได้มีเวลามาดูครับนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างอย่าพงอย่าพง